ก่อนหน้าที่ฉันจะได้มารับใช้ที่บ้านนกนางแอ่นฉันได้รับใช้ในพันธกิจเกี่ยวกับบ้านเด็กกำพร้ามาก่อนบ้านเด็กที่ฉันดูแลเป็นบ้านเด็กที่ใหญ่มากแล้วก็ดูแลเด็กเกือบ100คนฉันได้เห็นแววตาของเด็กๆกำพร้าพวกนั้นฉันรู้สึกว่าเขาเศร้ามากทั้งที่ทุกคนพยายามที่จะดูแลเขาอย่างดีแต่เขาจะมีคำถามที่เหมือนกันเลยว่าทำไมพ่อแม่เขาต้องทิ้งเขาไว้ที่นี่ฉันตอบอะไรมากไม่ได้แต่ฉันรู้แต่ว่าฉันรู้สึกเศร้าพระเจ้าก็ได้ให้ฉันรู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเด็กคือการที่จะให้เด็กนะได้อยู่กับแม่ของเขาหนูมีปัญหาเหมือนวัยรุ่นทั่วไปน้องหนูท้องก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนหนูก็ได้กินยาแล้วก็ทานหลายอย่างแต่เด็กไม่ออกถามคนรู้จักก็บอกว่าให้ยกให้คนอื่นก็เลยคิดว่าเออยกให้คนอื่นเพราะหนูไม่สามารถคิดว่าไม่สามารถเลี้ยงด้วยตัวเองบ้านนกนางแอ่นเป็นบ้านที่ให้โอกาสผู้หญิงที่ได้ทำผิดพลาดผู้หญิงหลายคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นพ่อแม่ไม่ยอมรับสังคมไม่ยอมรับเขาทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจผิดๆที่จะต้องไปทำแท้งแล้วก็ไปยกลูกอาจจะให้สถานสงเคราะห์หรือบ้านเด็กและในที่สุดเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าหรืออาจจะมีชีวิตที่มีปัญหาบ้านนกนางแอ่นเราจึงสนับสนุนแม่ให้เลี้ยงดูลูกได้ด้วยตนเองนอกจากนั้นก่อนที่ผู้หญิงจะจบโครงการเรายังให้เขาได้มีโอกาสหางานทำก่อนด้วยเพื่อที่จะให้เขามีความมั่นใจว่าเมื่อเขาออกไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลลูกได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดชีวิตผู้หญิงที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความรักของพระเจ้าที่เราได้คอยสอนเขาหลายคนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเขาได้ตัดสินใจเปิดใจให้พระเยซูเนี่ยเข้าไปมีส่วนเป็นผู้ช่วยในชีวิตของเขาและทำให้เขาเป็นแม่ที่รักลูกและสอนลูกก็ขอบคุณพระเจ้าหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูยกเขาก็อาจเด็กคนนั้นคนที่หนูอาจจะโดนทำอย่างนั้นก็ได้หนูคิดว่าอยู่กับหนูก็ดีกว่าถึงหนูจะไม่มีปัญญาก็คิดว่าจะสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าให้เยอะๆที่เขาจะไม่ผิดพลาดเหมือนหนู